ปีพุทธศักราช2565เปิดดวงชะตาชาวราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่14มกราคมชาวราศีธนูมีธาตุประจำราศีคือธาตุไฟต้นไม้ประจำราศีคือต้นบัวเฟิร์นข้าหลวงและต้นแก้วอัญมณีประจำราศีคือเธอคอยเพทายสีฟ้าเป็นต้นสีมงคลประจำราศีได้แก่สีดำสีเทาและสีแดงทิศประจำราศีคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ราศีที่ส่งเสริมกันได้แก่ราศีกุมและราศีตุลเป็นต้นชาวราศีธนูมักเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตจิตใจอ่อนโยนรักสัตว์ชอบช่วยเหลือผู้อื่นที่อ่อนแอกว่าตนเองคือทนเห็นใครเดือดร้อนไม่ค่อยได้ชอบเข้าไปช่วยเหลืออยู่เสมอมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงเป็นคนสนุกสนานร่าเริงรักความเป็นอิสระมีสติปัญญาเฉียบแหลมเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นอยู่เสมอไม่ชอบอยู่นิ่งๆมักสนใจและใฝ่เรียนรู้ในสิ่งต่างๆชอบเดินทางท่องเที่ยวเพื่อที่จะมองหาประสบการณ์ใหม่ๆให้แก่ชีวิตอยู่ตลอดเวลาเวลาจะทำอะไรมักจะวางแผนอนาคตเอาไว้ก่อนเสมอเป็นคนมองการไกลตัดสินใจรวดเร็วและมีหลักการชอบอิสระไม่ชอบให้ใครมาบีบบังคับหรือบงการเป็นคนที่ค่อนข้างขยันเอามากๆเสียด้วยตัดสินใจรวดเร็วแล้วก็มักไม่ค่อยพลาดจึงทำให้ชาวธนูเป็นคนที่ดูน่าเชื่อถือและทำให้คนรอบข้างมักจะไว้วางใจได้อย่างดีดวงด้านการงานของชาวราศีธนูดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีธนูซึ่งส่งผลให้ปีที่ผ่านมาของชาวราศีธนูนั้นค่อนข้างที่จะดีเอามากๆแต่ในปี2565นี้ดาวพฤหัสซึ่งก็ยังอยู่ในตำแหน่งที่ดีจึงส่งผลดีจากปีที่แล้วมาจนถึงปีนี้ด้วยซึ่งแปลว่าในปีนี้ชาวราศีธนูก็ยังคงเข้มแข็งมั่นคงอยู่มีโอกาสที่จะก่อร่างสร้างตัวลงหลักปักฐานได้ในปีนี้อาจจะมีรถมีบ้านหรือเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์คือที่ดินมีโอกาสสร้างบ้านใหม่หรือตกแต่งต่อเติมที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้นนอกจากดาวพฤหัสแล้วก็ยังมีดาวราหูและดาวเสาร์ที่จะส่งผลดีให้แก่ชาวราศีธนูในปีนี้ที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จในทุกๆด้านให้เกิดแก่ชาวราศีธนูได้โดยเฉพาะด้านการงานซึ่งจะเกิดความมั่นคงแข็งแรงส่งผลกระตุ้นให้การงานของชาวราศีธนูมีความสำเร็จเป็นอย่างดีและยังมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลให้งานต่างๆราบรื่นได้เป็นอย่างดีอีกด้วยดวงด้านการเงินของชาวราศีธนูปี2565นี้ถือว่าดวงด้านการเงินของชาวราศีธนูนั้นค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวเนื่องจากเมื่อการงานมั่นคงแข็งแรงและประสบความสำเร็จดีจึงส่งผลให้ดวงการเงินก็จะดีไปด้วยจึงทำให้ดวงการเงินของชาวราศีธนูมีโอกาสที่จะก่อร่างสร้างตัวได้กันเลยทีเดียวเมื่อการเงินดีก็มีโอกาสที่จะคิดถึงเรื่องของการสร้างทรัพย์สินและความมั่นคงให้กับตัวเองและครอบครัวจึงมีโอกาสเป็นอย่างมาก
ที่ชาวราศีธนูจะได้มีรถมีบ้านกับเขาเสียทีหลังจากที่ต่อสู้ดิ้นรนมาเสียนานหนี้สินที่อาจจะเคยมีก็มีโอกาสที่จะสามารถปลดหนี้ปลดสินจนตัวเองได้เป็นไทยอย่างเต็มภาคภูมิเสียทีและเมื่อโอกาสทางการเงินของชาวราศีธนูที่จะไหลมาเทมาในปีนี้เพราะฉะนั้นชาวราศีธนูจึงจำเป็นต้องตั้งใจหาวิธีกอบโกยให้เต็มที่เพราะโอกาสดีๆอย่างนี้ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะครับดวงด้านสุขภาพของชาวราศีธนูดวงด้านสุขภาพของชาวราศีธนูในปีนี้มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไขข้อกระดูกเส้นเอ็นหรือโรคออฟฟิศซินโดรมหรือโรคที่เคยเกิดขึ้นสมัยเป็นเด็กๆอาจจะกลับมากำเริบอีกครั้งจึงควรดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตัวเองให้ดีด้วยอย่านั่งทำงานนานๆในท่าเดิมๆควรหาโอกาสลุกขึ้นมาขยับแข้งขยับขาลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายหรือเอ็กเซอร์ไซส์บ้างก็จะดีนะครับเวลาจะทำอะไรหรือจะหยิบจับอะไรก็ควรช้าลงสักหน่อยอย่าหักโหมหรือรุนแรงมากนักในบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาอาจจะเจ็บตาตาแดงหรือตาแห้งมองอะไรไม่ค่อยชัดเหมือนก่อนก็เป็นไปได้อาจจะมองอะไรเป็นภาพเบลอก็ต้องพักผ่อนให้เต็มที่นะครับอย่าจ้องอะไรนานๆดวงด้านความรักของชาวราศีธนูในปี2565นี้ชาวราศีธนูมีการวางแผนที่จะชวนคนรู้ใจออกเดินทางท่องเที่ยวหาความสำราญเบิกบานหัวใจกันเลยทีเดียวหากในปีที่ผ่านมามีการงองแงงงองแงละหองละแหงกันบ้างกับคู่รักของตนเองในปีนี้จะมีการปรับความเข้าใจกันได้ดีขึ้นมีความเข้าอกเข้าใจกันดีขึ้นหากมีแพลนที่จะเปิดประตูวิวาห์ในปีนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากส่วนคนโสดนั้นในปีนี้ก็อาจจะมีคนถูกใจเข้ามาทำให้ชีวิตกระชุ่มกระชวยบ้างแต่ก็ขอเตือนว่าให้ดูกันไปก่อนบางครั้งสิ่งที่เราเห็นอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็เป็นไปได้ในปีนี้เกณฑ์ความรักของชาวธนูที่โสดความรักจะนำมาซึ่งความทุกข์เสียมากกว่าเพราะฉะนั้นหากจะรักใครชอบใครก็เผื่อใจเอาไว้บ้างก็ดีนะครับโดยภาพรวมแล้วชาวราศีธนูในปีนี้ก็ต้องถือว่าเป็นปีที่สำคัญมากอยู่เลยทีเดียวเป็นปีที่ชาวธนูมีโอกาสตั้งหลักปักฐานก่อร่างสร้างตัวได้ด้านการงานก็มีโอกาสดีๆเข้ามามีความมั่นคงแข็งแรงดีส่วนด้านการเงินในปีนี้ดูเหมือนว่าจะไหลมาเทมาเลยทีเดียวมีโอกาสที่จะปลดเปลื้องจากพันธนาการของหนี้สินก็เป็นไปได้มีโอกาสที่จะมีรถมีบ้านมีทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นส่วนด้านความรักนั้นก็มีเกณฑ์ที่จะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นถึงแม้ว่าคนโสดยังมองหารักที่ลงตัวได้ค่อนข้างยากอยู่สักหน่อยแต่โดยรวมแล้วก็ต้องถือว่าเป็นปีทองที่สำคัญจะนำพาชีวิตของชาวราศีธนูมุ่งสู่ความสำเร็จไปได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับหากทุกท่านชื่นชอบในเนื้อหาสาระที่ทางช่องเปิดเบิ่ง Channel ของเราได้นำมาฝากในครั้งนี้ช่วยกรุณากด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับจะขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ